ที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้ก็ยังมีการแถลงความคืบหน้าการปฏิรูปประเทศไทยหัวข้อสุขภาพดีสังคมแข็งแรงสื่อสร้างสรรค์เน้นการปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนด้วยนะคะติดตามบรรยากาศจากคุณปรณทัศน์กิตติพงษ์ยิ่งยงค่ะรายงานจากที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะครับขอบคุณทั้งสองท่านครับสำหรับการแถลงความคืบหน้าการปฏิรูปประเทศนะครับวันนี้นำเสนอ3ด้านด้วยกันครับนั่นก็คือด้านสาธารณสุขด้านสังคมและด้านสื่อสารมวลชนนะครับซึ่งทั้ง3ด้านนี้นะครับจะได้มีการทำงานบูรณาการร่วมกันเพื่อให้เกิดการปฏิรูปอย่างประสบผลสำเร็จครับโดยนายปิติพงษ์พึ่งบุญณ อยุธยาระบุว่าการปฏิรูปด้านสังคมนั้นนะครับได้นำเสนอ5ประเด็นสำคัญในการปฏิรูปคือการปรับปรุงระบบการออมทั้งภาคสมัครใจและภาคบังคับเพื่อให้คนไทยทุกคนที่มีอาชีพนะครับมีเงินใช้พอสมควรหลังการทำงานครับการจัดตั้งกองทุนเพื่อให้กู้ยืมนะครับสำหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านสังคมแล้วก็มีการสนับสนุนครับกฎหมายนะครับเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมภายใน5ปีจากนั้นครับได้มีการปรับปรุงระบบความช่วยเหลือและเสริมสร้างศักยภาพผู้ด้อยโอกาสนะครับผู้สูงวัยและผู้เสียเปรียบทางสังคมตลอดจนลดความเหลื่อมล้ำเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และการบริการของรัฐให้แก่บุคคลต่างๆที่มีอาชีพนะครับภายใน5ปีรวมทั้งการส่งเสริมให้ชุมชนส่วนใหญ่นะครับมีความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจสังคมการบริหารชุมชนและการบริหารทรัพยากรนะครับซึ่งจะมีการจัดตั้งกลไกเพื่อนำศักยภาพของอาสาสมัครและกลุ่มพลังงานต่างๆมาช่วยกันขับเคลื่อนให้สังคมเป็นสังคมคุณภาพตามแนวทางจิตอาสาอย่างต่อเนื่องและจริงจังสำหรับการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขนะครับศาสตราจารย์คลินิกพิเศษนายแพทย์เสรีตู้จินดานะครับได้เปิดเผยว่าการปฏิรูปสาธารณสุขนะครับมีเป้าหมายสูงสุดคือการสร้างสุขภาวะที่ดีของคนไทยทุกหมู่เหล่าที่ยั่งยืนจึงได้นำเสนอทิศทางในการปฏิรูปนะครับซึ่งเรื่องหลักๆก็คือการปฏิรูประบบการบริหารการปฏิรูประบบการบริการและการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับให้เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศและกำลังคนรวมทั้งการระบบการเงินการคลังนะครับซึ่งจะเน้นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการด้านการดูแลสุขภาพและการรักษาพยาบาลของประชาชนแบบองค์รวมซึ่งจะต้องตอบโจทย์ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยนะครับในทุกรายได้ให้สามารถเข้าถึงขั้นตอนในการรักษาพยาบาลทุกขั้นตอนนอกจากนี้ครับจะมีการปฏิรูปเพื่อส่งเสริมการแพทย์แผนไทยอีกด้วยครับสำหรับการปฏิรูปในเรื่องที่3นะครับคือการปฏิรูปด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศโดยนายจิรชัยมูลทองโรยครับเปิดเผยว่าคณะกรรมการปฏิรูปนะครับได้นำเสนอ6ประเด็นนั่นก็คือประกอบด้วยการปฏิรูปด้านการรู้เท่าทันสื่อของประชาชนแนวทางการส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อการปฏิรูปโครงสร้างอุตสาหกรรมสื่อมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศการปฏิรูปแนวทางการกำกับดูแลสื่อออนไลน์การปฏิรูประบบการบริหารจัดการความปลอดภัยไซเบอร์กิจการอวกาศและระบบเครื่องมือด้านการสื่อสารมวลชนและระบบโทรคมนาคมเพื่อสนับสนุนภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเรื่องสุดท้ายนะครับคือการปฏิรูประบบการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารของภาครัฐครับซึ่งหนึ่งในเรื่องของการปฏิรูปด้านสื่อสารมวลชนนะครับคือการกำหนดสัดส่วนให้ประชาชนครับได้มีส่วนร่วมในการผลิตรายการทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเพื่อเป็นการลดความเหลื่อมล้ำในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารครับอันนี้คือบรรยากาศการแถลงข่าวสรุปภาพรวมการปฏิรูปประเทศ3ด้านที่ทำเนียบรัฐบาลช่วงนี้กลับไปยังสถานีครับ